กลัวเจ็บกลัวหน้าช้ำแล้วก็กลัวมีดสวัสดีค่ะสวยๆจากช่องมาม่าซีเรียสนะคะวิดีโอนี้มาตอบคำถามให้สำหรับเพื่อนๆที่อยากร้อยไหมเหมือนสวยๆแต่กลัวเข็มนะคะวิดีโอที่แล้วที่ใสๆเคยมาแชร์ว่าตัวเองไปร้อยไหมรูบี้นัมเบอร์5มากับคุณหมอกวางที่วารีรัตคลินิกแล้วก็หลายๆคนอยากที่จะมาทำด้วยอยากมีผิวที่ตึงกระชับและดูมีชีวิตชีวาด้วยแต่ติดปัญหาที่หลายๆคนกลัวเข็มกลัวเจ็บกลัวหน้าบวมกลัวจะต้องพักต้านานไหมกว่าจะไปทำงานได้วันนี้ก็จะมาตอบคำถามให้กับคนที่ขี้กลัวเหมือนกันเลยนะคะวันนี้มาทำคลิปเล่าประสบการณ์ที่เราไปฉีดไหมมาให้ฟังเลยค่ะว่าไม่เจ็บเลยนะคะไม่เจ็บหน้าไม่ช้ำสามารถใช้งานหน้าได้ทันทีถ้าใครมีเหตุที่ต้องใช้หน้าเร่งด่วนนะคะจะไปทำงานจะไปถ่ายงานไปสมัครงานเข้าคอเจ้าสาวต้องเป็นเจ้าสาวแบบเร่งด่วนสวยๆก็แนะนำการฉีดไหมเลยนะคะเพราะว่าไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องพักฟื้นเลยค่ะเราสามารถใช้หน้าได้ทันทีสามารถแต่งหน้าได้ทันทีเลยนะคะเพราะตอนที่ไปฉีดไหม Ruby No. 5หน้าไม่บวมนะคะแล้วก็ไม่มีรอยเข็มด้วยรอยเข็มเล็กนิดเดียวค่ะแทบมองไม่เห็นเลยสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงรอยเข็มก็จะหายไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นจุดเล็กๆนิดเดียวเองค่ะที่สวยๆเลือกร้อยไหมกับทางวารีรัตคลินิกเพราะว่าไหมของทางคลินิกเขาเป็นไหมละลายคุณภาพสูงและที่สำคัญฝีมือและประสบการณ์ของคุณหมอก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในการจะทำอะไรกับใบหน้าของเรานะคะสวยๆก็เลยเลือกใช้บริการกับทางวารีรัตคลินิกค่ะเราไปเจอหลายๆคนที่เขาก็ร้อยไหมเหมือนกันแต่เอ๊ะมันไม่ใช่ทุกคนที่ร้อยไหมมาแล้วน่าจะสวยเข้ารูปดูดีนะคะบางคนผิวตึงกระชับก็จริงแต่ว่าตึงกระชับเฉพาะช่วงแก้มใช่ไหมคะแล้วทุกอย่างอ่ะมากองรวมกันอยู่ตรงโหนกแก้มอย่างเนี้ยทำให้โหนกแก้มใหญ่จากที่จะดูดีมันกลับกลายเป็นตลกอ่ะถ้าทุกอย่างมันถูกดึงมารวมกันอยู่ตรงโหนกแก้มทำให้โหนกแก้มดูใหญ่ตรงเนี้ยทำให้เราตระหนักว่าฝีมือของคุณหมอก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้คุณภาพของไหมที่เราเลือกใช้นะคะการจอกแบบรูปหน้าวางลายเข็มวางลายไหมประสบการณ์และฝีมือคุณหมอแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันด้วยรูปหน้าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันฝีมือของคุณหมอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นที่ทุกคนจะละเลยไม่ได้นะคะสวยๆเลยเลือกใช้บริการกับทางวารีรัตคลินิกค่ะซึ่งมีอยู่3สาขาด้วยกันเดี๋ยวสวยๆจะปักหมุดไว้ให้ใต้วิดีโอนะคะข้อดีของไหมรูบี้นัมเบอร์5ที่สวยๆไปฉีดมาก็คือผิวจะดูกระชับเวลาที่เราหยิบแก้มดึงแก้มอย่างเนี้ยมันแทบไม่ขึ้นเลยนะคะจากปกติเราจะหยิบแบบได้เยอะมากๆเลยอย่างเนื้อคอเราจะดึงได้หยิบได้แบบเยอะเลยนะคะแต่พอเป็นเนื้อแก้มหลังจากที่เราไปทำมาน่ะมันหยิบได้ไม่เยอะนะคะทุกคนเพราะว่ามันดูตึงขึ้นมากเลยนะคะแต่ก่อนหยิบทีก็คืออย่างเนี้ยเลยนะคะทั้งมืออย่างเนี้ยหยิบมาได้อย่างนี้เลยแล้วก็ดึงออกมาได้แต่พอเราร้อยไหมแล้วผิวเราจะดูกระชับขึ้นแล้วเวลาเราหยิบเนื้อนะมันจะหยิบได้ไม่เยอะเหมือนก่อนที่เราจะร้อยไหมนะคะอันนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่อยากมีผิวกระชับอยากมีผิวเด็กนะคะไม่ว่าเราจะอยากมีผิวอ่อนเยาว์หน้าเด็กหรือว่าเราอยากจะมีหน้าเรียวหน้าเล็กหรืออยากจะมีหุ่นกระชับผิวกระชับไม่ว่าเราอยากทำโปรแกรมอะไรกับหน้ากับร่างกายของเราเพื่อให้เราเป็นเราที่ดูดีขึ้นก็สามารถเข้าไปปรึกษาพูดคุยกับคุณหมอได้นะคะทั้ง3สาขาเลยส่วนคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์และบางท่านอยู่ในช่วงกำลังให้นมลูกๆอยู่ที่สอบถามเสนอเข้ามาว่าเราสามารถเข้าคลินิกเสริมความงามได้ไหมสามารถทำโปรแกรมอะไรได้บ้างเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นในช่วงที่เราตั้งครรภ์อยู่ตั้งท้องอยู่หรือว่าในช่วงที่เราให้นมลูกๆอยู่เดี๋ยวเสยๆเข้าไปกรุงเทพคราวหน้าจะขออนุญาตสัมภาษณ์คุณหมอแล้วเอาข้อมูลมาฝากคุณแม่หลายๆท่านนะคะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างก็ใจเย็นๆนะคะจะไม่ลืมแน่นอนค่ะสำหรับการไปกรุงเทพคราวหน้านะคะกลัวเจ็บกลัวหน้าช้ำแล้วก็กลัวมีดสวยๆก็แนะนำให้เข้าไปปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะคะบุญรักษาค่ะบ๊ายบาย